two things are infinite. The universe and human stupidity. And I'm not so sure about the universe, Albert Einstein. Two things are infinite. The universe and the human stupidity. And I'm not so sure about the universe, Albert Einstein. สองสิ่งนี้มันไร้ขอบเขตจำกัดจริงๆจักรวาลและความโง่ของมนุษย์ and I'm not so sure และผมก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับจักรวาลท่านฟังแล้วก็งงๆ Albert Einstein ที่แปลเขาเขียนไม่ใช่ผิดนะคำว่า stupidity เนี่ยคนอาจจะงงว่ามันมีแต่ stupidity ที่เราใช้กันเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีคำนี้ไม่มีคำนี้มีครับมี stupidity เนี่ยผมยังไงนั่นเลย stupidity เนี่ยผมยังผิดเลยผมยังอ่านเพราะว่ามันไม่คุ้นอ่ะไอสไตน์เขาใช้คำแปลกนะอย่างเขาชอบใช้คำว่า albeit 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 ก็แปลเป็นภาษาไทยก็ตัดทะตาที่พระพุทธเจ้าบอกมันเป็นอย่างนั้นเองคำพวกนี้ไม่มีใครเขาใช้นะมันเป็นคำที่ค่อนข้างจะโบราณมากนะ All be it อย่างเงี้ยแต่เขาก็เขียนไอน์สไตน์ก็นิยมเขียนในที่นี้ก็แปลว่าสองสิ่งเนี่ยมันดูว่ามันไร้ขอบเขตจำกัดก็คือจักรวาลและความโง่ของมนุษยชาติแล้วเขาก็บอกว่าแต่ว่าตัวผมเองนั่นน่ะไม่เคยแน่ใจเกี่ยวกับจักรวาลความหมายเขาก็คือว่าจักรวาลเนี่ยมาได้ขอบเขตจำกัดจริงแต่สุดท้ายมันก็มีขอบเขตจำกัดไม่เหมือนความโง่มนุษย์แม่งไร้ขอบเขตจำกัดอาคารที่362เนี่ยนี่ใช่ป่าววะ362ใช่ลงวันที่20เดือน9 2557ก็กล่าวนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลแล้วก็บุญใดกุศลใดท่านทั้งหลายและผมได้ประพฤติปฏิบัติมาได้สร้างสมมาด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจและเป็นมงคลก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้แก่ผู้ที่ตกตายในวิญญาณต่างๆที่สนับสนุนประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลุงนวลทองไพรวันก็ขอให้ดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีสุขขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับเป็นพ่องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกก็ขอเริ่มต้นตั้งแต่แคนาดาคุณอนงก็สวัสดีแคนาดาสวัสดีอเมริกาเหนือทั้งหมดและสวัสดีคุณที่คุณหน่อยที่เท็กซัสแล้วก็สวัสดีมิสเท็กซัสด้วยแล้วก็มิสวิชิตาแล้วก็มิสโอคลาโฮมาก็ไปสวัสดีคนขับแท็กซี่คนขับรถเมล์ทั้งในซานฟรานซิสโกในลาสเวกัสแล้วก็ใน LA แล้วก็สวัสดีคุณลงที่แมรี่แลนด์คุณซิอาซาโนที่ไอดาโฮแล้วสวัสดีผู้สื่อข่าววันพศตัวจริงเสียงจริงบ็อบบี้สยามที่นิวยอร์กเป็นนิวยอร์กเกอร์ก็สวัสดีอเมริกาทั้งหมดคุณกิตติอลาสกาสวัสดีอเมริกาใต้กาลิมาเปรูบราซิลอาร์เจนตินาสวัสดีแอฟริกาโจนสเบิร์กแทนซาเนียอียิปต์อิสราเอลสวัสดีนอร์เวย์สวีเดนสวัสดีอังกฤษสวัสดีชาวอังกฤษไอ้ชาวไทยในอังกฤษนะฮะที่ฟังคลิปบันพดฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กแล้วก็เบลเยียมโดยเฉพาะอะไรแดงพลาดถิ่นที่เบลเยียมก็กราบขอบคุณนะครับที่ส่งปัจจัยมาสนับสนุนทำให้ไม่ลำบากมากเกินไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ไปสวัสดีต่อที่อะไรวะเยอรมันคุณโป่งป้าโยคุณออนคุณหน่อยไปสวัสดีสวิตเซอร์แลนด์ออหลานที่ขับโฟกอัลดี้ก็สวัสดีด้วยแล้วไปสวัสดีสวิตเซอร์แลนด์แล้วสวัสดีดูไบฮัมบูดามีตะวันออกกลางแล้วก็ไปสวัสดีที่อาเซอร์ไบจันสวัสดีจีน คุณทีรักแก้วบางกอกและคนจีนที่ฟังคลิปมันพดภาษาไทย สวัสดีที่สัวเถาอาโกงอาม่าแปะเมเจกาซิมอาเฮียซออาแจอาตีอาหมวยอาซูงอาเกีย
ไปสวัสดีต่อที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้สวัสดีเกาหลีใต้สวัสดีญี่ปุ่นร้านกาลาเกตร้านแพตตี้ฟูจิแล้วก็ไปสวัสดีที่ไต้หวันคนไทยในไต้หวันทั้งหมดสวัสดีนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับในฮ่องกงจ้ะแล้วก็สวัสดีคนไทยในพม่าในเวียดนามชาวลาวชาวเขมรสวัสดีหมดโดยเฉพาะเขมรนี่เขาบอกฟังเยอะเขมรเนี่ยฟังเยอะแต่เวียดนามก็ฟังนะฮะเคยมีคนเอาส่งเงินมาให้นะเวียดนามนี่เขาหลงกันส่งเงินมาให้ผมนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าเงินเขาเล็กอ่ะก็เข้าใจอ่ะสวัสดีชาวไทยก็บอกว่าคนแรกเลยบอกว่าหนองคายเขาบอกว่าคนหนองคายฟังเยอะแล้วก็กราบขอบคุณที่ว่าโอตัดใจมาสนับสนุนนะครับหนองคายแล้วเริ่มที่เชียงรายเชียงใหม่นะลำปางลำพูนอุดรขอนแก่นโคราชอุบลหนองคายมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์พะเยาที่ไหนต่อพิจิตรพิษณุโลกขอนแก่นชัยภูมิศรีคิ้วแล้วก็ลงมาที่นครสวรรค์ปากน้ำปูมุกดาหารไปแล้วนี่เพชรบูรณ์อ่ะเอาเพชรบูรณ์ด้วยมาที่ผู้สวัสดีที่ที่ไหนว่าปากน้ำโพปากน้ำโพแล้วก็กำแพงเพชรนครสวรรค์สวัสดีสมุทรปราการสวัสดีปทุมธานีสวัสดีชาวนนทบุรีสวัสดีกรุงเทพธนบุรีตัวแก่ตัวเฮียแห่งประชาชื่อกูดเกรสอเล็กซานเดอร์สวัสดีบาเบียในพัทพงสวัสดีคาวบอยสวัสดีบาเบียที่พัทยาหัวหินแล้วสวัสดีที่บางแสนแล้วสวัสดีลงต่อไปก็สวัสดีที่ไหนวะราชบุรีลพบุรีเพชรบุรีประจวบอ่ะหัวหินเนี่ยโคตรกังวลมือหายกังวลได้แล้วเพราะมือตายอ่ะไปแล้วมือกังวลสวัสดีต่อไปก็หลังตัวชุมพรนะตรังเกาะสมุยพัทลุงหลานที่เกาะสมุยแอนเดอร์แกงต่อไปก็สวัสดีนครศรีธรรมราช3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ภูเก็ตสวัสดีมาเลเซียสวัสดีสิงคโปร์สวัสดีอินโดนีเซียชาวไทยในอินโดนีเซียสวัสดีฟิลิปปินส์สวัสดีพีบีเรียเดอะแกงที่ออสเตรเลียสวัสดีนิวซีแลนด์สวัสดีนอร์ทโพลเซาท์โพลแล้วก็กูดเดย์เอฟรีวันอะราวด์เดอะโฮลเวิลด์ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์อ่ะไม่มีอ๋อไม่มีผู้ผิด วันนี้ก็ มีเวลาพอทำได้สัก2ชั่วโมงเรื่องจะคุยมันเยอะมากการเมืองก็น้อยอันนี้ว่าคือเวลาการเมืองมันน้อยเนี่ยผมจำเป็นจะต้องเอารายการเช้าและกรุงเทพเนี่ยมาคุยให้ทุกท่านทั้งหลายฟังว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวพวกท่านก็จะพอรู้เรามาเริ่มต้นเนี่ยว่าข่าวที่แล้วกับผมพูดที่ผมอยากพูดนะนะพูดไปก็พูดมาเดี๋ยวท่านก็รู้เองว่ามันพูดเรื่องอะไรจำได้ว่าเดิมทีเดียวเนี่ยตอนที่มีข่าวนะสมัยนู้นมีข่าวเดี๋ยวผมมีเรื่องลำดับยังไงดีมันมีข่าวน่าหูเหลือเกินเพราะว่าปาวานตายใหม่ๆตอนนั้นปาวานตายใหม่ๆรู้สึกจะปีปลายปีพฤศจิกาปี55พฤศจิกาปี55คือเดือน11ปี55ได้ข่าวว่าปาวานตายแล้วก็ต่อจากนั้นมาอีกประมาณสักอีกเกือบไม่ถึงปีก็ได้ข่าวว่าไอ้ก่อนบาดาตายเบนเฮอร์ตอนแรกก็มีหมานำก็เรียกเบนเฮอร์ไปเบนเฮอร์มาแม่งหมากระชากแม่งเกือบตกเก้าอี้เปลี่ยนชื่อหมาเอาหมาออกก็กลายเป็นมาเฉยๆเบนเฮอร์ปรากฏข่าวมันหนาหูมากจนกระทั่งว่าเอ๊ะทำไงดีมันก็มีอยู่ข้างๆนั้นรุนแรงดูเดือดมากเลยโอ้ทะเลาะบันทดโดนด่าเช็ดเม็ดมีอยู่ครั้งหนึ่งวงคอนเสิร์ตเมืองนอกมาใหญ่โตมากเลยปั๊บเขาจะจัดก็บอกว่าอ่ะขายตั๋วใบละหมื่นอ่ะก็ไปจัดอยู่ในลีลาดบอกเฮ้ยถ้ามาจัดลีลาดเฮ้ยเฮียพ่อกูอยู่ลีลาดพ่อกูได้เข็นไปดูได้อ่ะมันโอ้ฟังแล้วแม่งคือแม่งซาวด์อะเกรียเบิลอ่ะก็คือฟังดูดีอ่ะโอเคดูดีปรากฏไอ้บันพศก็ไม่เชื่อเพราะบันพศไม่ได้ข่าวแม่งอาการแม่งหนักหรือไม่จะตายแล้วคือคำซีคำซามไม่รู้แม่งตายหรือว่าแม่งอาการหนักปรากฏว่ามันออกมาไม่ได้เราล็อกกันพงเลยไอ้บันพศนี่ฟันพงมือออกเวลามีมาแหกตาบุบโอ้แม่งเข้ามาหลังใหม่มาด่าบันพศพวกมันแล้วตอนนั้นมันมอนิเตอร์บันพศทุกเม็ดเลยแม่งเข้ามาด่าใหญ่เลยด่าชิบหายเฮียบันพศมือแหกตาเฮียเดี๋ยวจะออกพ่อจะโชว์ตัวให้มึงดู
พอประมาณ2ทุ่มแล้วโฮมโลเปิดแล้วแต่คนก็ไปรอโอ้โหอุ้ยข้าวอุ้ยไอ้ไปหมดไอ้คนเข้าไปนั่งเต็มโรงไปหมดละเรื่อยๆนี่บ้าอยู่คนเดียวรอประกาศคู่แม่งมาออกมาบอกแถลงการบอกว่าแม่งมันงดหมอสั่งห้ามไปดูก็แม่งทั้งปีหมอสั่งห้ามไอ้ที่หายผู้เฮี้ยนก็ตกใจว่าไอ้เฮี้ยนแม่งนะไอ้บรรพทูอีกแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานแม่งจัดรายการโชว์หายแล้วกลับหัวหินแล้วก็ที่เราเห็นจัดรายการกลับหัวหินหันขึ้นรถเวลาไปจับเอาออกขึ้นรถปรากฏว่าแม่ไม่เอาออกอยู่ใต้ที่จอดรถที่จอดรถที่อยู่ใต้ถุนไอ้ชั้นประตูเนี่ยเป็นเข็มอยู่ในข้างนอกคนแม่ข้าห้ามเข้าไอ้ข้างนอกอุ้ยชายไหนสมบัติเจริญสมบัติไอ้นี่ก็วิ่งพอออกมาปุ๊บแม่ก็โบกมือมาตีแรกก็โบกมือเฮ้ยชักมองชักไอ้ยี่ไปเลยดีหรือทำไมมันไม่ขยับไปเยอะมารู้ที่ไอ้ยี่รับพักมันบอก